รัสเซียอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับก็เป็นตลาดเช้าที่นี่ครับที่นู่นตลาดนี่ผมอยู่ด้านข้างโรงแรมบินโฮเทลนะครับก็3ปีที่แล้วมากินกาแฟที่นี่คิดถึงคุณลุงก็เลยมากินอีกรอบนึงครับเป็นกาแฟโบราณสูตรของพะเยาก็เหมือนกันหมดครับก็สั่งไข่ลวกด้วยแล้วก็กาแฟ1แก้วตื่นแต่เช้าครับตอนนี้ประมาณ6โมงเช้ามาดูคุณลุงเขาทำกาแฟกันเดี๋ยวไปเอากาแฟอยู่ครับที่นี่มีกาแฟเนสกาแฟกับกาแฟโบราณนี่ฮะลุงแกลวกไข่อยู่ไข่ลวกอยู่ในรุ่นไข่ลวกของผมนะแล้วก็นี่กาแฟนี่ครับอยู่ด้านหลังตลาดสดตอนเช้าของพะเยาที่ผมเคยพามาเดินแล้วนะครับเดี๋ยวนี้จะเดินอีกรอบหนึ่งครับไปกินโจ๊กสูงไหมครับสุดยอดไหมครับนี่ครับกาแฟไม่มีคุณภาพเว้ยอันนี้อาจารย์ผมมันไม่มีคุณภาพมันเป็นปริมาณมากกว่าคุณภาพนี่ครับกาแฟแล้วก็มีไข่ลวกอีก2ใบเกสีด้วยความเสน่หาชมร้านครับก็เดี๋ยวนี่ก็ดูมิสเตอร์คาเซียชิมเลยครับนานนิดนึงไม่คุยกันนะวันที่2มีนาคมครับ1556ครับก็พยาวตอนเช้าก็เย็นนิดๆนะครับแต่ที่เชียงของนี่ประตูหัวมาเชียงของที่ผมเดินทางมาเชียงของนะครับก็เย็นพอดีครับอากาศเย็นตลอดคลิปนี้ก็กินแบบสะใจครับแนะนำครับเวลาที่ไปเที่ยวพยายามตื่นเช้าๆนิดนึงครับมากินกาแฟเดินตลาดดูนู่นดูนี่นะครับจะได้บรรยากาศของคนท้องถิ่นนี่คือกาแฟร้านที่ผมแนะนำครับที่พะเยาครับตลาดร้านนี้มีไข่ลวกสั่งแล้ว2ใบครับคลิปนี้ชิมให้ดูได้เลยเอาจริงเท่าไหร่เดี๋ยวพี่หมอโอเคครับไส้หุงนะครับเราคุยกันเรื่องความเชียร์ราคาจะบวกครับที่นี้ต้องขออภัยด้วยนะครับหลังๆนี่ผมอ้วนเยอะไปหน่อยแต่ผมก็จะพยายามให้ผอมลงกินให้น้อยลงเพื่อจะฟิตร่างกายก่อนที่จะไปพม่านะครับเราตัวก็บินไปพม่าเรียบร้อยนะครับประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับเดือนมิถุนายน
ไทยพม่ารู้เสียงน่าจะดังพอหลังจากนั้นผมก็จะกลับมาฝึกภาษาอีกนิดแล้วก็จะพยายามเที่ยวพม่าให้ครบทั้งประเทศเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นี่ไทยเหลือ19จังหวัดนะครับเวียดนามก็ประมาณ20กว่าจังหวัดนะครับพอจบเวียดนามก็ลุยพม่ากันต่อนะครับวันนี้เขาใส่เป็นแก้วคล้ายขวดอะไรทุกอย่างเนี่ยกำลังร้อนไข่ลวกนี่ต้องกินร้อนๆนะครับพริกไทยลงไปโอ้ยเยอะครับแม็กกี้ขาดไม่ได้จะเค็มเกินไปแล้วก็คนเมาส์นี่หนุ่ม40ละขายมากี่ปีแล้วเนี่ยอ๋อผมนะครับแต่เด็กนะครับเด็กนั้นตรงนี้เลยป่ะครับลุงใช่ครับวันนี้ผมมาขายตรงนี้ได้30 30 ปีแล้วครับครั้งแรกผมมาลุงก็ขายอยู่ตรงนี้นะครับ3ปีขยับมาเรื่อยครับขยับมาตรงนี้สุดท้ายแล้วเพราะว่าเจ้าของเป็นให้ขยับมาเรื่อยเจ้าของคือใครอ่ะเจ้าของตึกโรงแรมนี่ครับไม่ใช่ครับโรงแรมนี่เขาซื้อจากเจ้าของเก่าครึ่งนึงนี่โรงแรมนี่เขาก็มาสร้างทีหลังบอกนะว่าไปที่ไปเลยไปไปเลยลูกลุงมีร้านโจ๊กร้านไหนแนะนำครับกินโจ๊กที่ไปยาวโจ๊กเหรอฮะเช้าโจ๊กนี่มันต้องอยู่ที่ริมคุณอ่ะมันมี 3-4 เจ้าที่เลือกก็คือแต่ที่เขาคือนิยมกินคือบุญชูบุญชูอยู่ไหนร้านบุญชูเนี่ยข้ามมาตรงนี้อ๋อได้เลยข้ามตรงนี้เป็นร้านบุญชูตรงนี้ข้าวสีกินนี้ข้าวเป็นลบพอลงในเว็บไซต์ลงอะไรเนี่ยบุญชูเขาก็มีเพื่อนเป็นนักข่าวอยู่ที่เทพเป็นคนนักเรียนเก่าเทพครับช่างแกะสลักเก่งมากตรงนี้นะเอาร้านแบบไม่ต้องดังก็ได้แต่อร่อยถ้าไม่ต้องดังแต่อร่อยตรงร้านนายหมายหัวมุมอ่ะตรงเดินไปนี่ปุ๊บเดินไปนี่ปุ๊บเดินไปสุดถนนมันจะมีทางแยกตรงไปตรงนี้มันมีทางแยกเลี้ยวซ้ายนะหัวมุมร้านชิดคานิดติดกับชิดคานิดคือนายหมายหมายคือคนพยาวเขาก็กินกันที่นี่ครับมันก็มีหลายเจ้าครับข้างหน้านี่ก็มีร้านอร่อยเหมือนกันหมดแต่ชอบแต่อร่อยนี่คำว่าอร่อยมันต้องอยู่ที่ลิ้นของคุณนะผมอยากรู้ว่าลุงชอบร้านไหนอ๋อที่ผมชอบร้านลุงหมายอ๋อครับเพราะว่าเค็มข้นอย่างน้อยถ้าเขาบีลุงชอบคนนึงเดี๋ยวผมจะไปลองชิมดูร้านลุงหมายร้านลุงหมายแล้วก็ตัวผมกินได้นั่นหมดอ่ะเค็มข้นอันนี้ก็อ่อนไปนอนร้านหน้านี่ก็อ่อนไปนอนนะร้านลุงหมายนะลุงนะครับร้านลุงหมายลุงหมายนายสมหมายครับก็บรรยากาศตอนเช้าไม่เตอเสียกินกาแฟแล้วก็คุยหาข้อมูลไปด้วยเวลาผมไปเที่ยวก็เนี่ยครับก็จะคุยนู่นคุยนี่ได้ข้อมูลจริงแล้วผมอยากจะแนะนำร้านที่แบบยังไม่ค่อยดังก็ได้แต่ว่าอร่อยและคนท้องที่เขากินกันนะครับวันนี้คงได้โจ๊กของร้านนายหมายนะครับนี่จะไปหมดกาแฟเท่านี้ก่อนคุยค้างเรื่องของท่องเที่ยวนะครับก็ไทยเวียดนามนะครับณวันที่2มีนาคมอินโดนีเซียหรือเวียดนามอยู่20กว่าจังหวัดแล้วก็ไทย19พม่าได้ไปแค่รัชฉานก็คือตรงแม่สายข้ามไปตรงนั้นเป็นรัชฉานนะครับพม่านี่มีถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ7รัฐ7มณฑลเลยครับ7รัฐ7แดดเจ็ดรัฐ7จังหวัดอะไรสักอย่างนะครับที่เขาแบ่งการปกครองก็ประมาณ14ที่ที่ต้องไปก็คงจะทยอยไปครั้งแรกก็ไปล่างกุ้งก่อนนะครับ
แล้วก็เที่ยวที่ร่างกุ้งแล้วก็รอบๆหลังจากทำความคุ้นเคยสักครั้งหนึ่งครั้งต่อไปก็จะเริ่มตะลุยเดี่ยวเที่ยวแบบลึกๆได้นะครับสำหรับพม่าพอจบจากพม่านะครับพอคือไทยเขมรลาวเวียดนามพม่าเนี่ยผมก็จะคิดว่าจะเที่ยวครบทุกจังหวัดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเที่ยวเมืองหลักๆของอาเซียนก็คือไปทีละประเทศเอาเมืองท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับพอหมดอาเซียนก็ไปเอเชียนะครับก็สมเป็นฮอตเดสติเนชันเอเชียเที่ยวทางเอเชียแต่ว่าที่ครบจริงๆในไทยเขมรลาวเวียดนามแล้วก็พวกพม่าด้วยนี่หวานนิดนึงของกินเยอะมากเลยต้องใส่ผมมอสนี้นิดนึงครับก็เชื่อตัดใจกับพี่เตอร์เพียครับกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่เจอกันนานน่าโกรธนิดนึง